ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูขนมผักกาดผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ขนมผักกาดผัดจนขนมผักกาดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใส่กุ้งสดผัดพอสุกใส่ไข่ไก่ผัดต่อพอสุกเติมซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่กาโลโบผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกและกุยช่ายหั่นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักขนมผักกาดผัดผงกะหรี่ใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและหอมแดงแกะสลักรับประทานคู่กับถั่วงอกสดและต้นกุยช่ายเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมผักกาดผัดผงกะหรี่มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th